คุณผู้ชมคะคลัสเตอร์ที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อที่กำลังระบาดเป็นวงกว้างอยู่นั้นก็มาพร้อมๆกับการตั้งคำถามค่ะเรื่องของการติดเชื้อของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งภายหลังนะคะข้อมูลทางสังคมออนไลน์ที่พยายามมีการตั้งคำถามต่างๆคะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันหลายครั้งนะคะว่าไม่ได้เดินทางไปสถานบันเทิงดังกล่าวค่ะจนในที่สุดค่ะก็ได้แจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้แล้วนะคะครับหนึ่งในผู้ที่ตั้งคำถามก็คือนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับที่ต้องการให้นายศักดิ์สยามเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างตรงไปตรงมาครับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตเจ้าของสถานบันเทิงแถลงข่าวหลังจากออกมาเปิดเผยเส้นทางคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อนะครับโดยระบุว่าสาเหตุที่นำคลิปมาเปิดเพราะอยากให้ประชาชนรู้ว่าบรรยากาศภายในเป็นลาวระดับไฮโซเป็นอย่างไรนะครับพร้อมกับระบุว่าสถานบันเทิงแห่งนี้มีทั้งโซนผับบาร์มีห้อง VIP และห้องรวมทั่วไปการที่ออกมาแถลงข่าวเพราะต้องการจะบอกถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงว่าการมาใช้บริการภายในสถานบันเทิงไม่ใช่เรื่องแปลกและอยากให้รัฐมนตรีที่กำลังถูกพาดพิงออกมายอมรับและเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างชัดเจนเพราะจะมีผลกระทบกับหลายคนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ครับอย่างเงี้ยผมถามว่าอย่างงี้เนี่ยเขาเอาเหล้าวนกันแก้วเหล้าแล้วเด็กพวกเนี้ยเขาติดคุณไปปล่อยให้เขาเปิดได้ยังไงกินเหล้ากันเวียนกันเวียนกันแก้วใบเดียวหรือแก้ว 2-3 ใบก็เวียนกันกินเวียนกันกินอ่ะแล้วอย่างงี้ไม่ติดคุณเข้มงวดกับชาวบ้านไอ้สถานที่อย่างงี้ทำไมคุณไม่เข้มงวดอ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยเอาไอ้นี่นี่ก็จ้างกินคุณไม่เห็นอะได้ทิปกันหมดอะริ้งละ500กระดกเอามา500กระดกนะเวลาที่มีวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็เอาแชมเปญมาก็ขวดละแสนเปิดไฟจุ๊ก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 ออกมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคุยอย่างนี้เป็นมาได้คุยอะไรกันอย่างนี้คุยกันคล่องไหมอุ้ยคล่องสัมปทานหมื่นล้านอย่างนี้เอาชอบเพราะอะไรเพราะมันไม่เครียดผมเนี่ยรู้ดีเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนผมก็ทำแบบนี้ดังนั้นการมาทำอย่างนี้เนี่ยมาคุยในสถานที่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องให้เกิดรู้สึกว่าให้มันทุกอย่างมันราบรื่นคุยกันแล้วมันคล่องคุยกันแล้วมันวางแผนก็ลงตัวไม่มีใครว่าแต่ที่ผมตำหนิก็คือคุณไม่จำเป็นต้องปิดบังเลยชายชาตรีคุณมีสิทธิ์ไม่ได้ผิดผมไปกินเหล้าผมไปนี่ไปมีอะไรเด็กก็เข้ามาทำงานแต่ที่ผิดคือถ้าคุณปกปิดคุณไม่พูดเปิดความจริงคุณไม่พูดว่าคุณไปแล้วคุณก็ปิดไปปิดมาติดให้กระจายไปเสร็จแล้วชาวบ้านเดือดร้อนคุณไปปิดทั้งเขตคุณไปปิด3เขตบ้างคุณไปปิดทั้งจังหวัดบ้างคนจะลืมตาอ้าปากได้ก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยเสร็จแล้วยังไงไม่ได้ปิดขณะที่นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลก็แถลงเรียกร้องผู้ติดเชื้อเปิดเผยไทม์ไลน์โดยละเอียดนะครับซึ่งเวลานี้มีผู้ที่ชี้แจงไม่หมด3คนหนึ่งในนั้นคือนายศักดิ์สยามที่จะต้องเปิดเผยโดยเฉพาะข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอชนะซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดเผยความจริงกับประชาชนแล้วยังเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนด้วยแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ได้กระทำตามมาตรการของสาธารณสุขก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกครับนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับซึ่งยิ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเปิดเผยไทม์ไลน์ของตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอบสวนโรคจำกัดวงในการระบาดของโรคและควบคุมการระบาดของโรคซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าคนอื่นเพราะหัวหน้าพรรคของท่านคือคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าคุณศักดิ์สยามชิดชอบจะต้องมีความรับผิดชอบเหนือประชาชนทั่วไปนายวิโรจน์อ้างอิงถึงข้อย้ำเตือนของนายกรัฐมนตรีกรณีต้องมีจิตสำนึกต่อสังคมดังนั้นจากคลัสเตอร์ใหม่นี้เป็นครม.เป็นรัฐมนตรีภายใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีสำนึกและมีความรับผิดชอบนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ควรมีเพียงคำสั่งทางปกครองเพื่อออกมาตรการมาควบคุม
แต่ว่าจะต้องดูแลและเยียวยาประชาชนด้วยทางด้านนายศักดิ์สยามแจ้งความดำเนินคดีฐานความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับได้แจ้งความกับบัญชี Twitter 1บัญชีและ Facebook อีก1บัญชีซึ่งมีการโพสต์ภาพชายถือโทรศัพท์มือถือพร้อมกับระบุถ้อยคำประกอบว่าเป็นนายศักดิ์สยามซึ่งไม่เป็นความจริงทำให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังและได้รับความอับอายครับ